คือปกติแล้วถ้าเราดูอินซูลินจะบอกการเป็นเบาหวานได้ล่วงหน้า5ปีเป็นอย่างน้อยสมมติว่าเรากินของหวานน้ำตาลมันจะสูงขึ้นมาในเลือดร่างกายเราจะไม่ยอมให้น้ำตาลมันสูงในเลือดเพราะน้ำตาลเป็นพิษต่อหลอดเลือดโดยตรงตับอ่อนของเราจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อไปลดน้ำตาลในเลือดทีนี้บางคนช่วงแรกน้ำตาลยังไม่สูงนะแต่อินซูลินจะสูงก่อนตับอ่อนสร้างอินซูลินเยอะมากๆตับอ่อนมันก็จะเหนื่อยพอเรากินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะตับอ่อนมันจะทำงานเยอะพออินซูลินมันสร้างขึ้นมาเยอะๆเหมือนตับอ่อนมันรีบสร้างประสิทธิภาพของอินซูลินมันไม่ดีเขาเรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินวันที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานครั้งแรกตับอ่อนจะเหลือฟังก์ชันได้เพียงแค่ 50% ถามว่าการรักษาเบาหวานต้องทำยังไงต้องบอกก่อนว่าเบาหวานเป็นโรคที่รักษาให้ขาดได้ไม่ได้เป็นตลอดชีวิตที่หลักในการรักษาเบาหวานคือฟื้นฟูตับอ่อนฟื้นฟูอินซูลินขึ้นมาให้เขามาทำงานได้เป็นปกติทุกครั้งที่เรากินตับอ่อนจะต้องทำงานตับอ่อนนอกจากสร้างอินซูลินแล้วตับอ่อนยังสร้างเอนไซม์ในการย่อยอาหารอยากให้ตับอ่อนฟื้นฟูต้องใช้เขาได้